ผู้จัดการเผยแพรวๆโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันในฐานะพ่อแม่ผู้จัดการเผยแพรวๆโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียดศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวๆแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวจากนั้นไม่นานบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาพบแพรวแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดพร้อมประกาศลาจากวงด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนอดเป็นห่วงทั้งแพรวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้พร้อมส่งกำลังใจไปให้ทั้งสองคนล่าสุดนิลุยชาแนลผู้จัดการวงแพรวแสงทองอัดคลิปชี้แจงว่าพยายามคุยกับแพรวและบิ๊กเพื่อให้เข้าใจกันโดยอยากให้ทุกคนมาดีกันตอนนี้ยังเสียใจกันอยู่แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพที่จ้างก็ยังไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกคนยังเสียใจเท่านั้นตอนนี้โดนโจมตีว่าเราคิดเห็นเป็นใจและไม่ห้ามสารพัดสิ่งและกระแสยังไม่จบความจริงพยายามเยียวยาให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันแต่ใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกซึ่งพยายามเคลียร์ใจกันแต่อาจมีทะเลาะกันโดยเราพยายามช่วยทุกอย่างเราพยายามทุกอย่างและให้กำลังใจเมื่อคืนก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้กำลังใจฉันก็ช็อกกันเรื่องนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคงแก้ไขไม่ได้ทำได้แค่เยียวยาใจทั้งสองคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาโดยอยากให้สองคนคุยกันเมื่อคืนก็โทรคุยกันขอโทษกันโดยแพรวขอโทษผู้ใหญ่บ้านแล้วและตกลงกันเราพยายามปลอบใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ต่างคนต่างเยียวยาใจของตัวเองก่อนโดยจะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนกันคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันคงมีโอกาสขอโทษส่วนตัวอยากให้ทุกคนมาดีกันอยู่แล้วแต่ต้องอยู่กันใจของเราเราก็เสียใจเพราะรักทั้งสองคนอ่านข่าวดิวธีรพัฒน์หลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีคผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีคสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป๊ดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังคำตอบแล้วพีคหลังโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนแรงครอบครัวรักล่มเหตุปมบุคคลที่3แถมเป็นหนุ่มในวงหมอลำแสงทองฟินแลนด์ทำแฮชแท็กหมอลำดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขึ้นเทรนด์ต่อเนื่องเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในโลกออนไลน์อ่านข่าวดิวธีรพัฒน์หลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์
ดังสะละคนเข้าไปติดตามรัวๆโดยสำหรับประเด็นหนึ่งที่แพรวๆออกมาไลฟ์แล้วพูดถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีไม่ให้เวลาเอาแต่เที่ยวบาร์เกบาร์โฮสทำให้ภรรยาเผลอใจไปคุยกับชายอื่นล่าสุดใน X ทวิตเตอร์ก็มีการแชร์บิ๊กตอบคำถามที่คนมักสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเกย์ใช่ไหมโดยบิ๊กบอกเลยว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอประจำไม่ได้เป็นจริงๆผมเป็นคนพูดเก่งลักษณะเหมือนท่าทางก็เหมือนหน้าตาก็หวานบุคลิกก็ให้อีกทุกอย่างมันใช่เลยคือมึงใช่ลูกสาวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับผมเห็นผู้สาวก็เอ็กอัมแอร์ขอคู่งอยอยู่เด้สงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป้ดูเอามาสองอย่างเลยว่ากูชอบดูแบบไหนดูของผู้ชายมันรู้สึกว่าไปไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวๆแสงทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กร่ำไห้ตัดเพาะโดนกับแม่มาเจอเมียอีกคนตามตั้งแต่ฟินแลนด์สงสารโดนผัวใหม่แม่ไล่มาเจิมรสุมเมียอีกร้องไห้ตามเลยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร่ำไห้ตัดเพาะทำดีคนไม่ขึ้นโดนกับแม่มาเจอเมียอีกแฟนตามตั้งแต่ฟินแลนด์สงสารอัดคลิปจกส้มตามผัวใหม่แม่ก็ไล่จากบ้านจริงไหมพิสูจน์ตัวเองทรัพย์สินแทบทั้งหมดไว้ใจใช้ชื่อเมียเคยพูดแพรวๆไม่มีวันทิ้งตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พุ่งขึ้นเทรนด์เอ็กหลังจากทั้งแพรวๆแสงทองหมอลำดังออกมาไลฟ์ชี้แจงยืนยันไม่ได้ไปเอากับคนอื่นกล้าสาบานเลยแต่ยอมรับว่าคุยกับบางคนแล้วเผลอรู้สึกดีน้อยใจวันไหนอยู่บ้านแต่ผัวก็ดันไม่อยู่ด้วยเลือกที่จะไปเที่ยวบาร์โฮสบาร์เกด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไลฟ์เช่นกันว่าจับได้แพรวๆแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์สงสัยแอบเห็นจากกล้องวงจรปิดในบ้านพร้อมประกาศยุติบทบาทในวงถ้าบุคคลที่3ไม่ออกเจ้าตัวขอออกเองขณะที่แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พุ่งขึ้นเทรนด์เอ็กถูกพูดถึงอย่างมากโดยมีการแชร์ช่วงหนึ่งของการไลฟ์คลิปบิ๊กร่ำไห้ตัดเพราะว่าทำดีกับคนไม่ขึ้นสักครั้งแม้แต่แม่บังเกิดกล้าวคนก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยชีวิตฉันทะเลาะกับคนรอบข้างอย่างนี้เหรอบ้าเหรอฉันทำเพื่อทุกคนแต่สรุปแล้วมีแต่คนบอกว่ามันผิดกับคนนั้นคนนี้ผิดกับพี่น้องเมียผิดแม้กระทั่งกับแม่ตัวเองล่าสุดมาผิดกับเมียอีกแล้วกูจะอยู่ยังไงแล้วกูมีใครอีกฉันมีใครฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างกายไม่มีบริวารฉันอยู่เหมือนตัวคนเดียวพึ่งพาใครไม่ได้ไว้ใจใครก็ไม่ได้และอีกตอนหนึ่งที่คนเห็นใจบิ๊กกันมากๆคลิปพระบิ๊กตอบแพรวๆที่ตัวเองเผลอไปคุยกับคนอื่นเพราะผัวไม่มีเวลาให้ผัวไปเที่ยวว่าทำไมไม่บอกก่อนว่าเธอทำไมไม่แก้ไขเรื่องนี้ถ้าฉันไปมีใครเธอไม่ต้องเสียใจอันนี้ไม่มีปี่มีขลุ่ยเป็นเลยอยู่ดีๆเป็นเลยถ้าบอกว่าข้อ1 2 3 4ถ้าเธอไม่แก้ไขถ้าวันหนึ่งฉันแอบไปมีใครเธอก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยฉันจะไม่คิดเสียดายเลยนี่ไม่มีอะไรเลยอยู่กันมาแบบแฮปปี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีปัญหานั่นนี่อยู่กันมา5ปีลูก2ทำไมไม่พูดวันนี้มันเอาคืนไม่ได้แล้วขอยุติบทบาทด้านแฟนคลับที่ติดตามบิ๊กมานานแห่คอมเมนต์สงสารบิ๊กตั้งแต่ตามดูใน YouTube บิ๊กจกส้มตามแล้ววันนี้จะร้องไห้เลยเห็นเรื่องนี้อาทิอันนี้จะร้องไห้ตามจริงตอนดูไลฟ์นี่ตามนางใน YouTube สมัยนั่งอัดคลิปจกส้มตามโดนผัวใหม่แม่ไล่ออกจากบ้านจนมามีเมียกะมานอกใจบิ๊กเขาผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นให้รวยขึ้นพาองค์กรดีขึ้นเพราะตอนคบพอแรกมีแต่คนว่ามาเกาะพอบิ๊กนางก็เลยพยายามพิสูจน์ตัวเองทรัพย์สินเกือบทั้งหมดคือชื่อพอและยังเคยพูดในคลิปว่าพอไม่มีวันทิ้งตัวเองไว้ใจใช้ชื่อพอแทบทุกอย่างหวังตั้งหลักปักฐานกับเมียที่ยโสธรแล้วทุกคนรอบตัวหรือแม้แต่เมียเจริญได้เพราะนางอ่ะ
พอมีนางแล้วมีบ้านมีรถมีเงินเป็นสิบล้านทั้งที่นางอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้นำสูงมากกล้าคิดกล้าทำและสุดท้ายคนที่สร้างมาด้วยกันกลับทิ้งไปหามือมิกซ์สภาพนั้นรอเกาะแน่ๆเราเห็นเขาตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์พอกลับไทยเพิ่งมารู้จักแสงทองบิ๊กไม่เคยเปลี่ยนขยันเหมือนเดิมเป็นพ่อทีน่ารักด้วยนะสงสารนางสร้างอะไรด้วยกันตั้งเยอะแยะผ่านโควิดมาด้วยกันหลายรอบแต่พออะไรกำลังสบายบอกตรงๆคิดไม่ถึงว่าขนาดทำงานอยู่ด้วยตลอดยังมีเวลาหลายคนเข้ามาตั้งใจทำบาปเลยนะเธอบาปมากสงสารบิ๊กนะคือนางอาจดูโดดเดี่ยวมากนั่งฟังยังร้องตามเลย